สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับเขียนบทความเอาไว้บน Facebook ชื่อเรื่องว่าเลวเสมอต้นเสมอปลายเมื่อคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นบุคคลที่ตนเองสั่งไม่ได้เอาชนะเขาโดยใช้คะแนนในสภาผู้แทนราษฎรตามกติกาสากลไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีให้ลิ้วล้อเผาบ้านเผาเมืองชาติเสียหายช่างหัวมันปัจจุบันคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรองแต่เป็นบุคคลที่ตนเองสั่งไม่ได้เช่นเดียวกันจะเอาชนะเขาโดยใช้คะแนนในสภาผู้แทนราษฎรตามกติกาสากลไม่ได้อาจเพราะขี้เหนียวกว่าเขาหรืออาจจะเพราะลูกน้องมองไม่เห็นอนาคตจึงต้องหันมาใช้วิธีทำให้สภาล่มประชุมอะไรกันไม่ได้ชาติเสียหายช่างหัวมันทั้งสองวิธีเป็นวิธีที่ป่าเถื่อนที่ประเทศที่เจริญแล้วไม่เคยมีใครใช้วิธีทั้งสองนี้มีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่การเมืองเลวลงทุกวันไต้หวันว่าแย่แล้วแต่ก็ยังแย่สู้ไทยไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะวงการเมืองตกอยู่ใต้อิทธิพลของคนเลวๆบางคนเสมอต้นเสมอปลายบางคนถูกคนเลวสั่งให้ทำเลวเลวไม่เลิกกันจริงๆอุตส่าห์แบ่งใจให้ตลอดด้วยความสัตย์จริงแต่ทำให้ผิดหวังและเสียใจมากขึ้นทุกๆวันระบายออกมาเพราะน้อยใจที่เห็นคนไทยทำลายไทยไม่หยุดไม่หย่อนเมื่อไรจะเข้าใจเสียทีว่าทุกอย่างในโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรมเช่นทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ล้วนไม่มีตัวตนทุกอย่างตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์คือนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นสิ่งที่จะอยู่ได้นานที่สุดคือตัวประเทศไทยนั่นแหละครับที่ทุกคนอย่าเป็นทาสของกิเลสแล้วรุมกันทำลายขัดขวางความเจริญของมันเลยครับขอบิณฑบาตเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงใน Facebook เป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใดนะครับนี่ฮะทางด้านดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีนั้นเนี่ยครับเขียน Facebook เอาไว้พูดถึงคนที่เลวเสมอต้นเสมอปลายแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกครับว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอ่านบทความนี้ก็คงพอจะเข้าใจได้ว่าดร.ไตรรงค์นั้นกำลังสื่อสารถึงใครที่มีพฤติกรรมมีการกระทำอย่างที่ดร.ไตรรงค์นั้นได้เขียนเอาไว้ส่วนใครจะรับไปใครจะรู้สึกเจ็บใครจะรู้สึกปวดใครจะรู้สึกร้อนแล้วดิ้นทุรนทุรายก็ช่างหัวมันเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นเลวเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่ดร.ไตรรงค์นั้นบอกนะครับว่าเวลานี้บางคนนั้นทำอะไรก็ได้ให้ชาตินั้นเสียหายแต่ตัวเองได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรไม่เคยสนใจประชาชนคนไทยประเทศไทยว่าจะอยู่อย่างไรขอเพียงแต่ว่าตัวเองพวกพ้องได้ประโยชน์ชาติจะเป็นอย่างไรไม่สนแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าเลวเสมอต้นเสมอปลายครับ